สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับคันแตกหน้างานของทีมงานฝาบันดาลก่อสร้างไปไหนนั่นท่านเปาโอ้ดูสภาพดีครับแต่ละคันนี่รู้สึกจะท่วมโคลนท่วมไปเยอะเลยนะเดินขึ้นไปแล้วครับฝั่งโกเบก็เดินมาแล้ว4คันอยู่ตรงนี้ครับจุดที่ทำการบล็อกน้ำเมื่อครั้งที่3ขุนพลเขาทำการบล็อกน้ำตัวนี้เป็นหน้างานขุดลอกตอนที่1ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคันแตกน้ำไปท่วมอีกนี่คือตอนที่2นู่นครับจุดที่คันแตกคันใหญ่เมื่อก่อนหน้านี้ก็ปิดแล้วติดตั้งท่อสูบซิ่งเรียบร้อยสูบน้ำเนี่ยหน้างานตอนที่2ไปนี่คันแตกตรงนู้นครับแต่ว่าเอาอยู่ครับแต่การที่เอาอยู่เนี่ยก็คือเอารถไปโคเนี่ยลงไปเสี่ยงแบบบูดุดันเลยครับทีมงานบอกว่าท่านเปาเนี่ยน้ำท่วมเลยน้ำท่วมรถเลยครับลงไปปิดนะไอ้ตรงนั้นเป็นหลุมอยู่แล้วผมมาไม่ทันนะมาช้าไปนิดนึงไม่งั้นเราจะได้เห็นช็อตเด็ดแน่นอนอันนี้เป็นของพี่ต้น2154ข้างหลังในป่าเจาะนะครับหนุ่มไอ้ก็เดินอยู่ข้างบนขึ้นไปแล้วท่านเปาลงไปลุยปิดกันนะครับ3คันเนี่ยตรงนี้มันเป็นดินเลนดินทรายปนกันก็อาจจะทำให้แรงดันของน้ำครับกัดเซาะแล้วก็แตกดีว่าเห็นทันแล้วเอาอยู่ไม่งั้นก็เรียบร้อยดูสิครับเนี่ยคือน้ำเนี่ยท่วมเนี่ยปิ่มๆเลยนะครับที่ลงไปเนี่ยแต่ว่าของท่านเปาเนี่ยทีมงานบอกว่าห้องเครื่องเนี่ยท่วมหมดเลยแต่ว่าดูเหมือนไอ้ฝากระโปรงด้านล่างเนี่ยจะมีการเปิดด้วยนะครับน่าจะเกิดจากลงไปแล้วก็โคลนอัดสวิงตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวรถนะครับเดี๋ยวพาไปดูคือมันเป็นวินาทีที่ว่าเสี่ยงอันตรายมากเนี่ยของพี่ต้นนี่ท่วมไปถึงนี่เลยเนี่ยของป่าเจาะก็อย่างที่เห็นครับข้างหนึ่งจะเห็นคาบน้ำเลยนั่นแหละคือตำแหน่งที่น้ำท่วม215นี่นั่นแหละครับอยู่ด้านล่างพอดีครับระดับน้ำเข้าเก๋งเลยนะป่าเจาะบอกขนาดสูงๆนะก็คือเอารถลงไปเสี่ยงมากเลยเนี่ยขึ้นมาได้ดูสิครับฝากระโปรงด้านล่างบริเวณตรงปั๊มดูสภาพครับโคนนี่อัดหมดเลยเนี่ยลอยระดับน้ำโหดจริงๆท่านเป่าไอ้ฝากระโปรงจะหลุดได้น่ะเห็นป่ะน่าจะเป็นตอนที่ลงไปใช่ไหมน่าจะเป็นตอนที่บูนะครับคือตอนนั้นนี่
อาจจะหน้ามืดตามัวแล้วก็ลุยอย่างเดียวเลยนี่ดูสิครับทั่วไปหมดเลยเนี่ยน็อตขาดไอ้ฐานขายึดเนี่ยขายึดน็อตเนี่ยขาดนะครับฝั่งนู้นขาดออกทำให้ฝากระโปรงเปิดขยับรถใหม่ป่ะน้ำเขาอะไรป่ะเนี่ยเขาแล้วนี่โอ้โหนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยระดับน้ำเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเปียกหมดเลยข้างในถอดก่อนถอดก่อนถอดก่อนเดี๋ยวถอดมาคอก่อนน่ะนะอันนี้จะทำการล้างล้างเครื่องล้างเครื่องโอ้ยจริงจะไปเบิ้งไอ้ต้มอ่ะใส่ๆเปิดให้เบิ้งนี่เต็มหมดแล้วโอ้ยเอาเอาเอาห้องแบตบ่มีน่ะอันนี้น้ำเข้าเลยวะน้ำเข้าเลยวะใส่เปิดบ้างนะอ๋อนี่น้ำไม่เข้าแต่ว่าข้างหลังนี่ท่วมหมดเลยเพราะว่าตอนลงไปนี่ลักษณะหน้าเชิดตูดกดได้ล็อกไว้ป่ะนี่ได้ล็อกไว้ป่ะนี่คือด้านหลังนะครับดูเลยครับท่วมหมดเลยเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้ตัวนี้ก็น้ำโคลนก็อยู่ระดับนี้แล้วทีมงานเขาจะทำการล้างก่อนเขาปั๊มมาแล้วหนูปั๊มอยู่ด้านล่างเพราะว่าโคลนเนี่ยมันเข้าไปนะครับคือเข้าแต่เข้าแน่นอนก็ล้างออกให้มันมีที่ระบายความร้อนหน่อยลุยกันมาหลายวันแต่ว่ารอบนี้หนักสุดไอ้รอบที่ลงไปปิดคันเนี่ยสุดยอดครับกุญแจมาคันก่อนฮะเอาไว้กุญแจก่อนแปลกุญแจที่รถปิกอัพไปเอาเลยนั่นกระจกหน้าไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะนี่ดูครับปิดหมดแล้วนี่น้ำยังเปียกๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยยังเปียกอยู่เลยอัดแน่นเลยครับมีบ่มีขีดตัวบ่ป๋าเจาะเบาลงมานะท่านเป่านี่จะหนักสุดเพราะว่าลุยหนักเหลือเกินป๋าเจาะเบาลงมาพี่ต้นก็เบาลงไปแต่ว่าของหนุ่มไอ้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ลุยเลยแหละข้างล่างเพราะว่าระบบในการเดินระบบช่วงล่างเนี่ยไม่ค่อยจะเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะอยู่หลังคัน
เอาน้ำมาได้ใส่นี่โอ้โหดูครับทั้งโคนทั้งจอกเนี่ยอัดอยู่ในนี้หมดแล้วโคนจะอยู่ด้านล่างครับนี่มองเห็นอยู่นี่ส่องลงไปจะเห็นไหลแล้วไหลอยู่เนี่ยคือบ่ติดปั๊มน้ำใช้แบตเตอรี่ครับออกภาคสนามก็อยู่ตรงไหนก็ใช้ได้หลายป่ะฮะดูรอยคาบน้ำคาบโคลนนี่ขึ้นไปถึงปั๊มเลยครับโหดจริงๆนี่คือระดับน้ำที่มันท่วมท่วมเพราะลงไปลุยงานครับน้ำเต็มก็รอสูบน้ำก่อนเดี๋ยวดูว่าเขาจะมีปฏิบัติการอะไรต่อไปนี่ยังเปียกๆอยู่เลยเนี่ยพี่ต้นล้างคือกันติอัจฉริยะท่านนายอัจฉริยะซื้อล้างอยู่ล้างอันนี้ไม่ค่อยติดไม่ค่อยเปื้อนเยอะเท่าไหร่ครับคันนี้เอาเครื่องมาคือมาจัดการรถแท็กเตอร์นี่ซ่อมอะไรครับเอาน้ำมันนี่ยังคือหยดตบๆอยู่นี่ดีเซลบ่แบตก็บ่มีฮะแบตก็บ่มีเนี่ยแบตไปใส่แบตจะเก่าไปทําไมแบตหายบ่แบตเอาไปใส่มันโคบไกลเด้ออ๋อแบตโยกกันไปโยกกันมาวันนี้มันถึงบ่ยอมถอดใหม่ขึ้นแม่แท็กเตอร์เขาทํางานวันละ20นาทีตั้งแต่เอามาลงก็เบิ่งวิธีการใส่โปรเกนทางสังกัดใส่ๆเก็บมานานบ่ล่ะอ๋อเขาใส่อย่างนั้นเลยบ่แม่นน่ะล่ะช่างงานนี่นี่ครับนั่นแหละขาวๆนั่นแหละพ่อคนแม่เปลี่ยนตั้งแต่เอามาโรงงานนี่นับรวมกันนี่ถึง2ชั่วโมงหรือยังน่าจะประมาณนี้ยังไม่ถึงเออมันสิห่างกันได้เออมันสิห่างกันได้อีกสู้กันสิขาดละตอนนี้ยังขยับตัวไม่ได้ไม่มีแบตต้องรอให้พี่ๆเขามากระตุกให้เดี๋ยวว่าเขาจะล้างก่อนรอคำสั่งก่อนครับจะไปยังไงห้ามร้ายเปื้อนขี้ตมขึ้นเรานอนพักก่อนครับปลอดภัยยาหนูไม้ไปไหนเนี่ยเดินไปเดินมาอย่างเดียวขายคนปู่ฟ้าบรรดานี้เดินไปเดินมาครับนี่แหละบรรยากาศช่วงนี้อาจจระบีล้างฝั่งนู้นก็จะทั้งล้างแล้วก็ถอดเคาะปะผุบ้องล้างนี่ก็บ้องปะผุครับต้นดาวซอฟตี้น่าเกินไปครับอย่านี่หน่อยโอเคเจอกันใหม่ครับผม